ุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้สู่วันอังคารแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันอังคารสีชมพูนะคะก็อยู่กับทางด้านปอมปริชาติพรหมโยธีเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่21มีนาคมแล้วนะเผลอแป๊บๆจะสิ้นเดือนกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมที่โพสต์มาส่งอินบ็อกซ์มาให้ปอมเกี่ยวกับเรื่องของ DW13 นะเดี๋ยวปอมจะเริ่มทำการจับฉลากแล้วนะคะคิดว่าคงจะไม่มีใครส่งมาเพิ่มละการที่เข้าไป Add Friendกับ DW13 นะคะแล้วปอมก็แจกในส่วนของคอร์สออนไลน์นะคะตัว DW นะแจกทั้งหมด10ท่านถ้าใครยังอยากจะแอดเฟรนด์ก็แอดมาได้เรื่อยๆนะคะที่ DW13 @DW13 นะคะอ่ะส่วนเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ย่อบางๆนะย่อเล็กน้อยก็มีความกังวลแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของมาตรการต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อเสนอปฏิรูปภาษีเรื่องของการผ่อนคลายกฎระเบียบของทรัมป์เพราะว่าคาดการณ์กันว่าแหมน่าจะใช้ระยะเวลากันนิดนึงเนาะแล้วก็ส่วนตลาดหุ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าดาวโจนส์เนี่ยลบไปแค่ 0.04% S&P 500ลบไป 0.2% แล้วก็ Nasdaq เนี่ยบวกไปเล็กน้อย 0.01% ส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ดูนิดนึงนิเคอิญี่ปุ่นนะคะติดลบไป 0.3% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.16% หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.51% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 1.08% ส่วน Set Index เมื่อวานนี้แหมอุตส่าห์บวกกันมาทั้งวันเนาะมาเจอแรงเทขายท้ายตลาดซะงั้นนะคะแต่ก็โชคดีก็ไม่ปิดลบนะก็บวกไป 0.16% หรือว่า 2.56 จุดนะคะราคาน้ำมันดิบกันบ้างนี่เมื่อคืนที่ผ่านมานะไปปิดอยู่ที่$48.22ต่อบาร์เรลร่วงลงไปเนี่ย 1.15% ความกังวลเดิมๆที่เราคุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ใช่ปีแล้วอาทิตย์ที่แล้วแหมจะย้อนข้ามปีอาทิตย์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐแท่นขุดเจาะน้ำมันก็เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มมาอีก14แท่นนะคะมาอยู่ที่631แท่นเพิ่มต่อกันเนี่ย9สัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ต้องรอติดตามนะเพราะว่าทางด้านของในต่างประเทศทางด้านกลุ่มโอเปกเองก็เริ่มแบบแหมเราก็มีการปรับลดกำลังการผลิตกันนะตั้งแต่มกราทางสหรัฐดันเพิ่มซะงั้นนะคะเดี๋ยวต้องดูกันต่อนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวมาคุยเรื่องช่องทางการรับชมนิดนึงลืมย้ำกับคุณผู้ชมนะคะถ้ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเรามีหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่1ที่ดูกันอยู่เนี่ยก็คือแฟนเพจนะคะช่องทางที่2นะคะก็คือ channel 8 www.channel8.com นะคะ channel8.com แล้วก็ช่องทางที่3เนี่ยก็เป็นช่อง wellness shopนะคะช่อง Wellness Shop แล้วก็ช่องทางที่4นะคะนี่ช่อง Wellness Shop เนี่ยดูได้ตามนี้เลยนะคะเผื่อเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเข้าไปดูได้เลยนะแล้วก็ช่องทางที่4มีหลากหลายช่องทางเลยนะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งตัว iOS แล้วก็ Android นะคะเสิร์ชหาคำว่า Channel 8เลข8สีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์รกูทีวีทุกรุ่นนะคะ YouTube ก็มีดูกันไปหากันไปนะคะแต่ก็หลักๆ ก็ดู Facebook ไปก่อนก็ได้นะคะแต่จริงๆก็อยากจะให้ดูช่องทางอื่นด้วยเพราะว่า Facebook มักมีปัญหาเนี่ยแอบเห็นแล้วเริ่มจะมีปัญหาอีกแล้วไม่รู้เป็นไรไปดูช่องทางอื่นได้เพราะจริงๆเราออกอากาศหลากหลายแพลตฟอร์มมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะย้ำก็คือในส่วนของสัมมนาคุณผู้ชมไปจองได้แล้วนะลิงก์ตามที่ปอมโพสต์ไว้ในแฟนเพจนะคะสัมมนาที่ชื่อว่าจัดพอจิกหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่นะคะนักวิเคราะห์นี่เลยค่ะคุณกัตนะคะคุณชัยยศจีวางกูลจากบริษัทหลักทรัพย์ Globex นะคะแล้วก็พบกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนอีก2ท่านก็มีทางด้านของ JWD นะคะคุณชวนินแล้วก็ทางด้านของ UAC คุณกิตินะคะจะมาร่วมให้ข้อมูลกับเราปีที่แล้วป
้อมจัดกับคุณกัสแล้วหุ้นที่มาผู้บริหารที่มาปรากฏว่าวันหุ้นเนี่ยวิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่มางานนี้ถือว่าพลาดมากๆนะคะวันเสาร์ที่22เมษายน 8:30 น.ถึงเที่ยงชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรัชดานะคะลงทะเบียนก็เนี่ยลิงก์เลยไปกดได้เลยนะคะห้องนี้รู้สึกว่าจุ300คนนะคะหรือว่าอยากจะโทรไปสำรองที่นั่งก็ได้แต่ผมว่ากดลิงก์ก็ดีนะเบอร์นะ02-672-5999กด0นะคะแล้วก็สำหรับสมาชิกแฟนเพจของปอมเท่านั้นถ้าไปถึงที่งานแล้วโชว์ปุ๊บนะก็จะบอกว่าเราจะได้ในส่วนของเสื้อนะสำหรับสมาชิกแฟนเพจนะคะไปโชว์เลยบอกว่าอันเนี้ยกดไลค์แฟนเพจปอมแล้วนะรับไปเลยเสื้อยืดสำหรับจากทางรายการของเรานะคะก็มอบให้กับคุณผู้ชมเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมสำหรับแฟนรายการเท่านั้นนะคะเป็นของขวัญพิเศษจากใจกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้มาติดตามกันต่อสำหรับในเช้าวันนี้เนี่ยมาดูในส่วนของตลาดนิดนึงคือเมื่อกี้ก็นั่งมองตัวฟิวเจอร์สนะซึ่งฟิวเจอร์สก็เปิดแล้วฟิวเจอร์สเปิดแล้วแล้วก็บวกด้วยนะ S10H17 อ่ะตอนนี้ 986.70 จุดเมื่อวานนี้ลงแรงๆเนาะวันนี้ก็บวกได้ตอนนี้ฟิวเจอร์สเปิดแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีแนวโน้มว่าเซตเนี่ยเปิดมาจะลบเล็กน้อยก็ไม่รู้ทิศทางนี้จะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะคุณวรวรรณสวัสดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวปั๊มต้องไล่แล้วมันเริ่มวิ่งแล้วในนี้เริ่มวิ่งแล้วเริ่มไม่เห็นแต่ละท่านแล้วคุณยิ้มเล็กสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณอาร์มนะคะขอบคุณนะคะชมตั้งแต่เช้าเลยคุณเปิดโลกมงคลนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยิ่งพิมพ์มาเลยฉันก็มันก็เด้งขึ้นคุณยศสรุตนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณสุรีดวงสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีนะคะคุณปันคุงสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้สวัสดีทุกท่านแล้วกันถ้าทักไม่ครบถ้วนขออภัยนะคะตอนนี้นักวิเคราะห์นะคะอย่างที่โพสต์ไปแล้วนะคะพบกับทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus นะคะพร้อมอยู่แล้วนะคะพี่ปุ๋ยคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะค่ะพี่ปุ๋ยวันนี้อย่างไรดีคือตอนนี้เห็นเซตเนี่ยมันลบนะค่ะแต่ว่าตัวฟิวเจอร์สเนี่ยบวกเอาค่ะไม่ถือว่าเป็นสัญญาณลบอะไรนะคะจริงๆนับตั้งแต่เรารู้ผลเฟดเนี่ยขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะคุณปอมตั้งแต่รู้ผลเฟดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านเอาเวลาไทยนะพฤหัสเช้าเนี่ยปรากฏว่าพอวันนั้นเนี่ยพฤหัสกับศุกร์ต่างชาติเนี่ยเราเห็นโฟลว์และเริ่มกลับเข้ามาจากที่เคยก่อนนั้นเคยขายตราสารหนี้มาตลอดเนี่ยเริ่มกลับมาซื้อตราสารหนี้ฟิวเจอร์เนี่ยซื้อในปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะมากส่วนหุ้นเนี่ยขายน้อยลงแล้วพอวันศุกร์เนี่ยกลับมาเป็นซื้อนะคะบรรยากาศเนี่ยดูดีขึ้นเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะในบ้านเรานะคะค่าเงินบาทเนี่ยเราแข็งปึ๋งเลยแข็งเป็นอันดับ2แต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยแข็งเยอะกว่าเราเยอะนะคะจริงๆโฟลว์เข้ามาในเอเชียนับตั้งแต่เฟดเนี่ยผลการประชุมออกมาแล้วเป็นไปตามตลาดคาดไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์โฟลว์ที่เคยไหลออกก็ไหลกลับอันนี้ค่ะบรรยากาศกลับดูดีขึ้นเพียงแต่ว่าสัปดาห์นี้ค่ะเนื่องจากยังมีประธานเฟดอีกหลายท่านเลยที่ต้องมีกำหนดการในการพูดตามที่ต่างๆก็จะคอมเมนต์เรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้โฟลว์ที่จะเข้ามาเนี่ยจะยังไว้ก่อนคือยังเข้ามาไม่เต็มที่แต่จริงๆแล้วบรรยากาศของเซ็ตอินเด็กซ์ดูดีขึ้นเมื่อวานถ้าเราดูภาพของเทคนิคนิดนึงก็ได้เมื่อวานเนี่ยถึงแม้ว่าราคาปิดจะต่ำกว่าเปิดเนี่ยแต่ว่ายืนเหนือที่ระดับ 1,560 ได้ก็คือดูดีวันนี้ถึงแม้ว่าดัชนีอ่านจะยังไม่สูงไปกว่าไฮวันก่อนที่1568นะคะถ้าไม่สูงไปกว่าไฮเดิมก็ไม่ได้เป็นปัญหาก็จะถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยปรับขึ้นมาจาก 1,530 เนี่ยในระยะใกล้ๆเนี่ยปรับขึ้นมาแรงตรงนี้พักฐานระยะสั้นๆพักฐานตรงนี้คือเพื่อไปต่อค่ะแนวต้านในระยะถัดไปไม่ใช่วันนี้นะถ้าในระยะไกลๆเนี่ยยังดูประมาณใกล้ๆ 1,600คือโอกาสที่จะทะลุ1,600เนี่ยยากค่ะคงมองสักประมาณ1,590 ถึง1,600ที่มองว่า
ทะลุ1,600ยากตรงที่ว่าจะทะลุได้ก็คือต้องมีฟันดาเมนทัลอะไรแกร่งๆจี๊ดๆที่มาดันให้เซ็ตขึ้นไปเกินกว่านั้นซึ่งก็คือกำไรเนี่ยแหละของบริษัทจดทะเบียนมันต้องเห็นการปรับประมาณการกำไรขึ้นกำไรดีกว่าคาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะทำให้เซ็ตเนี่ยทะลุ1,600ไปได้แต่เชื่อว่าจะยังไม่เกิดในไตรมาส1เพราะไตรมาส1เราก็เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจก็ยังก็ดีขึ้นแต่แบบอย่างช้าๆมันยังไม่ได้มีโครงการลงทุนอะไรขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่ายังไงก็ตามเนี่ยขึ้นไปถึงใกล้ๆ1,600ก็จะเจอแรงขายแต่ส่วนแนวรับนะคะเอาแนวรับระยะกรอบในเป็นระยะกลางเลยก็คือ1,550ค่ะถ้าเอาในวันสั้นๆเนี่ยในวันสั้นๆเราดูสักประมาณ1,573จุดนะคะส่วนแนวรับก็จะอยู่ที่1,560ค่ะโอเคถ้างั้นวันนี้เรื่องประมาณ1560จนถึง1573ใช่นะคะส่วนกลยุทธ์ราคาแนะนำอย่างไรกันดีสำหรับนักลงทุนเพราะวันนี้มันเริ่มเห็นอาการกลับมาฟื้นตัวขึ้นมาได้ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยค่ะค่ะถ้ามีอยู่แล้วนะคะถือรอบใหญ่ในที่นี้ก็คือติดอยู่ตรง1,600ก็แล้วกันก็ยังไม่ไปไหนไกลกว่านั้นนะคะส่วนถ้ายังไม่มีของเนี่ยต่อราคาได้เพราะอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้ก็ดูว่าเซตผ่อนคลายขึ้นน่าจะขยับขึ้นได้แต่เนื่องจากว่าไม่ได้มีแรงซื้อของต่างชาติแบบเยอะๆเข้ามาผลักดันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปแล้วถอยกลับมาไปแล้วถอยกลับมาเนี่ยมีจังหวะให้เข้าซื้อได้ในเป็นตัวดูระหว่างวันนะคะเพราะว่าถ้าเรามองกรอบไกลๆกรอบระยะกลางเนี่ย1,550ถึง1,600ตรงนี้มันขึ้นมา1,560มันก็สเต็ปคือขึ้นมาละระดับหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้เรียกว่าถูกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอถอยลงมาแล้วก็ซื้อแต่ถามว่าแนวโน้มเนี่ยยังดูว่าซื้อได้เซ็ตอินเด็กซ์ดูผ่อนคลายมากขึ้นค่ะความกังวลเรื่องเฟดเนี่ยไปเจออีกทีน่าจะเป็นเดือนมิถุนาละนะคะแล้วก็ส่วนในยุโรปเนี่ยเราก็จะเห็นเราก็จะได้ยินเรื่องของ Exit แต่เนื่องจากว่าดาราตัวดังในปีนี้คงจะเป็นเฟดมากกว่าจะเป็นยุโรปเนี่ยคงไม่ค่อยทำอะไรกับเศรษฐกิจโลกได้เล็กอย่างเนี่ยถ้าดูเมื่อคืนเนี่ยการหาเสียงของทางฝรั่งเศสก็ตามหรือก่อนหน้านั้นเรื่องเนเธอร์แลนด์ที่เลือกตั้งก็ตามเนี่ย คนที่ออกไปในแนวขวาจัดที่บอกว่าจะ exit ออกจากยูโรโซนกลับไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ประเด็นเรื่อง exit ก็จะแผ่วๆไปค่ะเพราะฉะนั้นตัวปีนี้เนี่ยตัวหลักเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเฟดเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยแถมอีกนิดนึงค่ะคุณปอมในระยะนี้เนี่ยแบงค์ดูเด่นกลุ่มแบงค์เนี่ยดูเด่นเนื่องจากว่าจะเป็นคนแรกเลยที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกเดือนเมษาละเดือนหน้าประมาณสักวันที่20ขึ้นไปก็จะประกาศละไตรมาส1ของแบงค์เนี่ยค่ะจะเป็นไตรมาสที่ดีเลยแหละถ้าเทียบกันเยอนเยก็ตาม Q1Q ก็ตามเพราะว่าเรารู้ว่าการตั้งสำรองลดลงปีที่แล้วเนี่ยเราได้ยินว่า NPL ก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะนั้นภาพของปีนี้คือการตั้งสำรองที่ลดลงแค่นี้กำไรของแบงค์ก็โตได้ละเพราะนั้นแบงค์เนี่ยจะมีการเก็งกำไรไตรมาสแรกเนี่ยผสมอยู่บวกกับว่าเงินปันผลด้วยค่ะคุณปอมเพราะว่าประกาศกันออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นเครื่องหมาย XD จะไปขึ้นสักเดือนเมษาใกล้ๆแถวช่วงผลประกอบการก็จะเป็นตัวแบบรองรับราคาหุ้นไม่ให้ปรับลงอย่าง KTB เนี่ยเมื่อเช้าก็เพิ่งจะ เป็นแบงค์สุดท้ายละที่ประกาศปันผลมานะคะยิวของแบงค์ก็ตกสักประมาณ 2% กว่าๆสำหรับการจ่ายสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคะใช้ได้ถ้าจะมี 4% เนี่ยค่ะก็คือแบงค์กรุงไทยถ้าจะมี 5% ก็จะมีทิสโก้กับ KKP ตรงเนี้ยก็จะเป็นประเด็นที่เป็นแบบรองรับกลุ่มแบงค์ได้นะคะน่าจะเป็นเซกเตอร์ที่เอาเพอร์ฟอร์มเป็นเซกเตอร์ใหญ่ที่เอาเพอร์ฟอร์มตลาดได้ต่อก็จะเป็นตัวประคองเซตด้วยค่ะอย่างวันนี้เนี่ยหุ้นแนะนำเป็นตัวไหนคะพี่ปุ๋ยอย่างวันนี้หุ้นแนะนำเนี่ยจะเป็น BBL นะคะ BBL เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหขึ้นมาในรอบสูงในรอบเกือบ2ปีละแล้วถ้าไปดูแบงค์อื่นๆนี่เขาปรับขึ้นมาแรงโดดเด่นเลยปีนี้เขาบวกมา 16% ในขณะที่ดัชนีกลุ่มแบงค์เนี่ยบวกมาแค่ 8% นะคะถามว่าแล้วยังไปต่อได้ไหมไปต่อได้ตรงที่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูปีที่แล้วแบงค์ BBL เนี่ยไม่เพอร์ฟอร์มเลยปรับแย่ที่สุดในกลุ่มเลยเพราะนั้นปีนี้ก็จะกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มค่ะอย่าง year to date นี่ก็ขึ้นไปแล้ว 16% แต่ว่าอัพไซด์เนี่ยเรายังมองว่าเหลืออยู่อีก 10% นะคะเราทำเป้าไว้เป้าปัจจัยพื้นฐานสิ้นปีเนี่ยคือ210อะค่ะก็ยังพอจะมีอัพไซด์ 10% ในขณะที่ถ้าไปเทียบกับแบงก์อื่นๆนะคะกลับไม่ค่อยมีไม่มีอัพไซด์ที่เยอะเท่า BBL แล้ว BBL มีอัพไซด์เยอะสุดนอกนั้นเนี่ยจะมีอัพไซด์อยู่ประมาณ 7-8% ถึงอย่างมากก็ 10% ค่ะ
ก็เลยคิดว่า BBL เนี่ยยังน่าจะไปได้ต่อส่วนประเด็นเรื่องกำไรก็น่าจะออกมาได้ดีทีเดียวไตรมาสแรกเนี่ยน่าจะโตได้สัก12-14% year on year เมื่อวานตอนเย็นเขาเพิ่งประกาศสินเชื่อออกมาเป็นเดือนกุมภานะคะก็ค่อยๆเริ่มขยับละเดือนมกราเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าแบงค์จะคืนชำระคืนสินเชื่อก็จะติดลบแต่เดือนกุมภาก็เริ่มเห็นค่อยๆขยับและอาจจะไม่ได้ตุ้มตามเท่าไหร่เพราะว่า investment cycle ไม่ได้มาแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเริ่มขยับละนะคะก็ใช้ได้อีกประเด็นหนึ่งสุดท้ายสำหรับ BBL ก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น BBL เนี่ยจะได้รับประโยชน์ที่สุดเลยเพราะว่าเงินกู้เขาเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไปแล้วกว่า 80% นะคะค่ะทีนี้ราคาของ BBL เมื่อวานนี้185.50 รับที่เท่าไหร่ดีคะพี่ปุ๋ยทำนิวไฮอยู่เรื่อยๆเลยนะคะคงต่อราคาไม่ได้มากอะค่ะก็คงมองสักประมาณ184-185เนี่ยค่ะแล้วก็ให้นาต้านเท่าไหร่คะ190เอาใกล้ๆนะคะ190แต่คิดว่าโอกาสจะไปถึงประมาณสัก200หรือ200ต้นๆเนี่ยมีโอกาสสูงค่ะ200ถึง210เนี่ยค่ะค่ะโอเคค่ะราคาเดี๋ยวเราให้พี่ปุ๋ยพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบลุยตอบคำถามกันนะคะพี่ปุ๋ยคะได้ค่ะค่ะพี่ปุ๋ยพักก่อนนะคะแล้วก็คุณผู้ชมตอนนี้ทักเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆคุณขวัญสิรินะคะสวัสดีนะคะคุณวัฒนาบอกว่าดูจากไลฟ์ Facebook สะดุดเป็นช่วงๆคุณขวัญสิริบอกด้วยเหมือนกันคุณดวงเลิฟคิงด้วยเหมือนกันนะคะดิฉันก็เห็นเหมือนกันมันบรอดแคสต์อินเทอร์รัปเต็ดแบบเป็นระยะนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางรับชมคุณผู้ชมคือจริงๆอยากให้ชมมันมีหลากหลายช่องทางลองดูช่องทางอื่นๆนะchannel8thailand.com นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน channel 8นะคะที่ดูได้หรือว่าจะเป็นช่อง wellness shop นะคะดูได้หมดเลยนะคะก็ Facebook นี่พักหลังมันเริ่มมันมักจะมีปัญหาในเรื่องของการไลฟ์นะคะคุณผู้ชมลองดูช่องทางอื่นดูทางเว็บพูดง่ายๆดูทางเว็บนะคะหรือว่าใครที่แบบล้ำหน้าเรื่องเทคโนโลยีมีอุปกรณ์ลกกูทีวีซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ความล้ำหน้าเท่าไหร่นะเป็นแค่เราแค่เสียบเข้าไปกับตัวทีวีแล้วก็แค่มีเน็ตนี่แหละคุณผู้ชมชมทีวีได้ทุกช่องนะทั่วโลก 3,000 กว่าช่องช่องไทยนี่ทุกช่องอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีช่องต่างประเทศที่คุณผู้ชมอยากจะเลือกดูเองมีซับไตเติลก็มีแปลเป็นไทยก็มีนะคุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะคะพอที่บ้านปอมเลิกบอกรับไอ้นี่ละอะไรบอกรับสมาชิกแล้วมาใช้นี่แทนแล้วนะคะใช้ไอ้นี่ใช้อุปกรณ์ลกกูทีวีนะคะใช้ง่ายมากไม่ต้องใช้จ่ายไม่ต้องใช้อะไรเลยเนี่ยซื้อมาปุ๊บเสียบปุ๊บเปิดเน็ตลงเรจิสเตอร์โอเคเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้มาเรามาตอบคำถามกันเนาะตอนนี้พี่ปุ๋ยอยู่ในสายหรือยังคะค่ะคุณปอมโอเคพี่ปุ๋ยดื่มน้ำพร้อมแล้วนะพร้อมเลยค่ะท่านแรกถามเข้ามานะคะ GL ค่ะกรุ๊ปลิสต์ยังไม่มีนะตัวนี้เนี่ยพี่ปุ๋ยว่าไงดีเพิ่งประกาศปันผลด้วยนะคะแต่ว่าให้เป็นเรนจ์ดีวิเดนยิวหุ้นตัวนี้ไม่ใช่หุ้นไฮยิวอยู่ละ 1% เศษเท่านั้นเองถ้ายังไม่มีถามว่าทำยังไงตรงนี้ในระยะ1สัปดาห์นี้ค่ะต้องเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงแถวประมาณ17บาทต่ำกว่า18เนี่ยพอซื้อแล้วก็เล่นเทรดดิ้งได้อยู่ในกรอบสักประมาณ19ไม่เกิน20ก่อนในระยะใกล้ๆแต่ต้องแนะนำว่าเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะคะเพราะว่าประเด็นเรื่องของที่บริษัทชี้แจงไปก็ดูเหมือนโอเคละแต่จริงๆถ้าในมุมของนักวิเคราะห์ถ้าเราไปแกะงบนะตัวเลขหลายตัวเราก็ยังมี question อยู่อะค่ะประเด็นเรื่องของการตั้งสำรองธุรกิจที่อยู่ในศรีลังกาที่ตอนซื้อเนี่ยซื้อแพงกว่ามูลค่ายุติธรรมมากแล้วก็สินเชื่อที่ปล่อยไปสินเชื่อที่ปล่อยไปเนี่ยหลักประกันไม่เคยตั้งเลยอันนี้เราก็เลยเป็นห่วงว่าเวลาออดิเตอร์แวะมาเยี่ยมเยียนบริษัทคงจะเป็นงบปีมากกว่าค่ะที่จะเป็นปัญหางบรายไตรมาสไม่เท่าไหร่เดี๋ยวประมาณสักงบปีเนี่ยเดี๋ยวจะเจอประเด็นอีกหรือเปล่านะคะอันนี้ประเด็นก็คือว่าพอเวลาเจอปัญหาจากเรื่องของตลาดที่มีการชี้แจงเนี่ยบริษัทเขาต้องปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจหลักนี่ผลของการปรับเปลี่ยนทำการทำธุรกิจคือการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันจะช้าลงไม่สามารถจะทำให้สินเชื่อโตได้ปีละเป็น 100% เหมือนในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะเราก็เลยคิดว่าราคาพื้นฐานของเราที่มองไว้อ่ะค่ะประมาณสักแถว20บาทจนถึง30บาทมันก็คือใกล้ๆราคาตรงนี้ค่ะถึงได้เรียนว่าต้องเป็นคนที่รับความเสี่ยงสูงได้สูงแล้วก็เล่นในกรอบเล่นเป็นเทรดดิ้งไป17-20บาทนะคะแต่ถ้าในแง่พื้นฐานเนี่ยคิดว่ามีหุ้นตัวอื่นที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันและพื้นฐานแน่นกว่ากันเยอะแบบ
สบายใจกว่ากันเยอะอย่างเงี้ยค่ะอย่าง list it เมืองไทย leasing เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสรุปว่าถ้าในแง่ของพื้นฐานการลงทุนไม่แนะนำถ้าเทรดดิ้งดูในกรอบ17 บาทถึง 20ค่ะค่ะ17 บาทถึง 20นะคะนี่คือเทรดดิ้งแต่เมื่อกี้พี่ปุ๋ยบอกว่าถ้าอยากจะไปดู listing ดู list itหรือเมืองไทย leasing ดีกว่าเอาดูเผื่อไว้เลยนะคะเผื่อมีคุณผู้ชมถาม list it เนี่ยต้นทุนไม่ใช่พี่ปุ๋ยให้รับที่เท่าไหร่คะแล้วก็ให้แนวต้านเท่าไหร่คะตัว list it นะคะราคาเพิ่งจะฟื้นมาแถวๆนี้ค่ะรับได้11 บาทถ้วนถึง 11 บาท 10ใช้ได้นะคะแล้วก็ราคาพื้นฐานของเราเนี่ยที่หลัง XW XWAR X ทุกอย่างแล้วเลยเนี่ยอยู่ที่12 บาท 60นะคะส่วนตัวเมืองไทย leasing อะค่ะราคาพื้นฐานเนี่ยของปีนี้เรามองไว้36 บาทนะคะราคาหุ้นก็อยู่แถวๆเนี้ยค่ะ30 ถึง 31จริงๆตรงเนี้ย31 บาท 50อะไรตรงเนี้ยก็รับได้แล้วก็ถือยาวได้โอเคค่ะ11 บาท 50ค่ะค่ะโอเคแล้วก็อีกตัวนึงเมืองไทย leasing MTLS ตัวนี้ให้รับที่เท่าไหร่คะแถวๆนี้ค่ะ31 บาท 50ตรงนี้ค่ะราคาก็ยัง อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหน31 บาท 31 บาท 50ยังรับได้แล้วก็ถือได้ยาวเลยปีนี้ยังเล่นเมืองไทย leasing ได้เพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยยังไม่เต็มพื้นที่หมายถึงสาขานะคะยังขยายไม่เต็มพื้นที่เพราะนั้นเราจะเห็นสินเชื่อที่โตแรงมากกำไรก็จะทำนิวไฮได้ทุกไตรมาสนะคะไตรมาส1นี้ก็จะทำนิวไฮอีกค่ะโอเคแนวต้านเท่าไหร่คะเมืองไทย leasing แนวต้านนะคะคงดูไว้ถ้าใกล้ๆก็สักเป็นขยับดีกว่า33 บาทแต่จริงๆถ้าไกลๆเนี่ยดิฉันมองว่า35-36อ่ะมีโอกาสค่ะโอเคอ่ะมาดูเซตอินเด็กซ์แป๊บนึงตอนนี้เปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุด 1,565.62 จุดบวกไป 2.08 จุดหรือว่า 0.13% นะคะอ่ะตัวต่อมา PT ค่ะ PT ขอแนวรับแนวต้านค่ะ Premier Technologyพรีเมียร์เทคโนโลยีนะคะตัวธุรกิจดีนะคะเพียงแต่เสียจังหวะไปนิดนึงช่วงไตรมาส4แนวรับแนวต้านเนี่ยแนวรับอยู่ที่7 บาทค่ะส่วนแนวต้านนะคะเรามองกันแถวๆประมาณ7 บาท 40ค่ะค่ะโอเค7 บาทแล้วก็ต้าน7 บาท 40นะคะเผื่อหนีเอาไว้ด้วยค่ะพี่ปุ๋ยหนีที่เท่าไหร่ดีคะเผื่อหนีนะคะถ้าหลุดต่ำกว่า6 บาท 90สงสัยดูไม่ค่อยดีละหกบาทเก้าสิบต้องไปนะคะSMS ส่งมาได้นะคะ4642828นะคะถ้าส่งมาแล้วรบกวนช่วยขึ้นให้ด้วยนะคะเพราะตอนแรกเหมือนเห็นท่านหนึ่งส่งมาแต่ว่าผมจดไม่ทันนะคะรบกวนช่วยขึ้น SMS ให้ด้วยนะคะออกชั่นค่ะสหการประมูลต้นทุน9 บาท 10จะขายหรือว่าถือต่อไปดีตอนนี้ราคานี้เลย9 บาท 10 9 บาท 10ค่ะตัวออกชั่นเนี่ยถ้าตลาดรถยนต์แล้วมือสองไม่ฟื้นก็ตัวนี้ก็จะเงียบไปเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมานะคะแต่9บาท10จริงๆหุ้นเพิ่งฟื้นยังพอมีลุ้นต่อไปได้สักประมาณ9บาท50นะคะแต่9บาทแต่จะกลับไปให้แบบเกินทะลุ10บาท11บาทเนี่ยต้องใช้เวลาค่ะเอาแค่ใกล้ๆเนี่ย9บาท50ก่อนก็แล้วกันน่าจะยังมีโอกาสค่ะค่ะALT ค่ะตัวนี้น่าสนไหมคะต้นทุนไม่มีบนกระดาน8 บาท 30ค่ะ ALT เมื่อวานลงมาแรงแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะธุรกิจน่าสนไหมยังน่าสนคืออย่างง่ายๆเมื่อสักครู่คุณปอมบอกว่าดูทีวีที่บ้านก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตละไม่ค่อยจะเสียค่าบอกรับสมาชิกอะไรแล้วถูกไหมคะโลกในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ provide คือติดตั้งไฟเบอร์ออปติกอย่าง ALT อย่าง ITEL อันนี้น่าสนใจถ้ายาวๆธุรกิจยังไปได้นะคะราคาพื้นฐานในปีนี้ก็9บาทสลึงที่ทำไว้เพราะฉะนั้นที่ราคานี้ก็ยังรับได้ค่ะสำหรับตัว ALT ค่ะค่ะโอเครับได้แล้วก็แนวต้านก็ประมาณเมื่อกี้9บาทสลึงนะคะ9 บาท 25รับตรงนี้8 บาท 30นะคะCHG ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ยังไม่มีค่ะตอนนี้2 บาท 54ยังพอรับได้ไหมคะจริงๆถ้าไม่มีในตัวนี้อยากจะแนะนำโรงพยาบาลเหมือนกันแต่เป็นเกษมราษฎร์มากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ปรับฐานลงมาแรงเลยจากยอดเดิมเนี่ยลงมา 20% ละแล้วเพิ่งค่อยๆขยับขึ้นมาได้ในช่วงสัปดาห์2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาตรงนี้ยังมีโอกาสไปได้ต่อสำหรับตัวเกษมราษฎร์นะคะที่ไม่แนะนำตัว CHG เนื่องจากว่ากำไรของเขาเนี่ยทำได้ไม่ได้ดีตามที่นักวิเคราะห์คาดคือจริงๆแล้วด้วยศักยภาพควรจะทำได้ดีกว่านี้นะคะแต่ทำไม่ได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นนะคะตัวเกษมราษฎร์กลับน่าสนใจมากกว่าตรงที่ว่า World Medical Center ของเขาอะค่ะลงทุนมาตั้งแต่ที่อยู่เป็นโรงพยาบาลอยู่ตรงแจ้งวัฒนาค่ะลงทุนมา 4-5 ปีละเพิ่งปีนี้จะเริ่มกลับมาเป็นกำไรละปีที่แล้วขาดทุนน้อยลงเยอะมากจากที่หลายร้อยเหลือขาดทุนแค่ร้อยเดียวปีนี้จะเริ่มกลับมาเป็นกำไรเพราะนั้นมันก็จะเป็นแบบ2แรง2โรงพยาบาลช่วยกันดันกำไรกันขึ้นไปนะคะก็ถือว่าเป็นตัวพื้นฐานที่ดีตัวนึงเป็นโรงพยาบาลระดับกลางที่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับ BCH น่าจะดีกว่าจุฬารัตน์นะคะก็เลยแนะนำ BCH ดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้ 13.50 รับได้เลยไหมคะ 13.50 ได้ค่ะประมาณ 13.50 เนี่ยค่ะเป็นรับได้นะคะแล้วก็ถ้าจะไปเจอต้านจริงๆมันมียอดเดิมอยู่ 14.20 แต่คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากนักนะคะมองแถว15บาทใกล้ๆ15บาทก็แล้วกันแต่ว่าถ้าถือยาวกว่านั้นเนี่ยราคาพื้นฐานเรามองไว้16บาทอะค่ะค่ะโอเคถ้าเกิดจะซื้อจุฬารัตน์ถ้ายังไม่มีนะเปลี่ยนเป็น BCH แทนนะคะคุณผู้ชมก็รับตรงนี้แล้วก็แนวต้าน14.20 บาทแล้วก็น่าจะผ่านไปได้แหละถัดไปก็15บาทแล้วก็พื้นฐานที่ทางฟินแลนเซียไซรัสให้ไว้คือ16บาทนะคะ Gift แนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะ Gratitude Infinity อยากจะรับไหวไหมเนี่ยตัวเดี๋ยวนะคะตัวอะไรนะคะคุณปอม Gift เลยค่ะ GIFT Gift นะคะตัว Gift เนี่ยขอตอบเป็นเทคนิคเรื่องอย่าเพิ่งแหง คือมันขึ้นมาทุกวันเลยนะพี่ปุ๋ยเข้าใจขึ้นมาทุกวันเราไม่ได้ดูในมุมของพื้นฐานนะคะแต่ถ้าดูจากจริงๆดูจากงบคร่าวๆยังไม่ทราบแนวโน้มอนาคตนะแต่ว่าถ้าดูจากงบการเงินก็ยังไม่ได้มีจุดอะไรที่เรียกว่าน่าสนใจคือมันไม่สอดคล้องกับราคาหุ้นที่ปรับขึ้นนะคะคงจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรมากกว่าแล้วเก็งกำไรเนี่ยถ้าราคาหุ้นขึ้นมาขนาดนี้บอกตามตรงว่าไม่กล้าแล้วด้วยข่าวอะไรก็ไม่ทราบไม่ได้ยินอีกด้วยเหมือนกันเพราะนั้นตัวนี้ไม่กล้าเล่นนะคะคือปกติที่เห็นนะตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาชอบเก็งกำไรไงนั่นแหละคุณผู้ชมถ้าเก็งกำไรแล้วถ้ามันไม่มีพื้นฐานรองรับก็แปลว่าถ้าสมมุติเกิดเป็นขาลงอะไรยังไงเมื่อไหร่เนี่ยคนที่ซื้อมาข้างล่างเขาก็หนีแล้วมีกำไรได้ตลอดเวลานะแล้วถ้ายิ่งเราไม่รู้ว่าเก็งกำไรในที่นี้คือเก็งอะไรเก่งกำไรคือถ้ามันผิดข้างเราจะได้ไปดูไงว่ามันทำไมถึงผิดข้างแต่ถ้าไม่รู้ว่าเก่งแล้วเก่งอะไรเวลาหนีเกรงจะไม่ทันน่าจะมีตัวอื่นที่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่านี้นะคะค่ะลองดูตอนนี้เซตบวกเรื่อยๆเลยนะเรื่อยๆบวกไปแล้ว4จุดนะคะคุณผู้ชมตัวต่อมาการบินไทยอยากจะเข้ารับค่ะเข้าที่เท่าไหร่ดีคะการบินไทยใช้ได้ค่ะสายการบินตัวอื่นก็ดีหมดราคาน้ำมันเนี่ยคงจะมีเสถียรภาพละที่ราคาตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาไปทำโลต่ำสุดที่ประมาณ17.40 บาทนะคะตรงนี้ก็เพิ่งค่อยๆฟื้นเองแถว18.20 บาทเนี่ยก็รับได้ค่ะเห็นราคาที่นักวิเคราะห์ในตลาดดูจากในคอนเซนซัสนะคะก็ทำไว้สักประมาณ20กว่าบาทนะคะ22-23 อันนี้คือในระยะไกลๆนะคะแต่ว่าตรงนี้แนวรับ18.20 บาทซื้อได้ส่วนถ้าเอาแนวรับใกล้แนวต้านใกล้ๆเราดูกันประมาณสัก19 บาทถึงเกือบ20บาทนะคะยังพอไหวอยู่ค่ะAMC ค่ะหุ้นเหล็ก4.16 บาทบนกระดานแต่ยังไม่มีเข้าได้ไหมคะตัว AMC ก็เพิ่งฟื้นนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะกลับขึ้นไป5.55 บาทเหมือนเดิมตัวเหล็กปีนี้ค่ะฟื้นตัวได้ดีกว่าปีที่แล้วแต่ว่าจะดีไม่เท่ากับไตรมาสแรกของปีก่อนหน้านู้นคือพูดถึงถ้าจะเล่นเหล็กเนี่ยดูตามราคาน้ำมันก็แล้วกันนะคะดูตามราคาน้ำมันเนี่ยเป็นในลักษณะนั้นเลยตัว AMC ถ้าจะซื้อนะคะก็แถวๆตรงนี้ค่ะ4.16 บาท4.14 บาทจริงๆก็อัพไซด์ไม่ค่อยไม่ได้ไปไม่ไกลอ่ะคุณปอม4.50 บาทเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยไหวดูคือเต็มที่แถวประมาณ4.50 บาทอะค่ะค่ะไดเม็ดค่ะไดเม็ดนี่ก็ยังไม่มีเหมือนกันตัวไดเม็ดนะคะ
คงกรอบให้ไว้แถวประมาณสัก3.16 บาทจนถึง3.80 บาทอะค่ะค่ะก็ยังพอไปได้แต่ว่า อย่างที่เรียนคือไปนี่คือไปได้ตามกราฟนะแต่ว่าฟันดาเมนทัลก็ยังไม่มาเพราะนั้นถ้าจะเล่นก็เป็นลักษณะเก็งกำไรค่ะถ้าผิดทางยังไงก็ต้องออกให้ไวค่ะTPI โพลีนบอกว่าต้นทุนเนี่ย2.60 บาทจะไปต่อไหมหรือว่าควรจะขายออกมาดีราคาพื้นฐานที่เรามองไว้สำหรับในปีนี้ก็แถวๆประมาณ2.60 บาท 2.80 บาทนะคะ2.60 บาท 2.80 บาทเนี่ยไปได้อยู่นี้ราคาหุ้นเพิ่งพักฐานมาเมื่อวานเรารอให้ย่ออีกสักประมาณอยากได้ต่ำกว่า2.50 บาทอะค่ะน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะค่ะโอเครอถ้าอย่างนั้นถ้าต่ำกว่า2.50 บาทก็คือไปซื้อถั่วได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนั้นจะดีกว่าค่ะโอเคแต่นี้ตัวนี้ก็อันนี้เก็บไว้ก่อนรอต่ำกว่า2.50 บาทแล้วไปซื้อเพิ่มนะคะตัวต่อมานะคะSPRC ต้นทุน13.20 บาทขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้13.20 บาทคือหุ้นไม่ไปไหนเลยนะคะก็จะยังแกว่งอยู่ในกรอบ13 บาทถึงประมาณสัก13.50 บาทอยู่แถวๆนี้ค่ะถามว่าถ้าจะรับตรงไหนก็คือแถวนี้ได้เลย13 บาทย่อนๆหน่อย10เนี่ยค่ะ12.90 บาทแล้วก็คงจะแกว่งอยู่ในกรอบเนี้ย12.90 บาท13.50 บาทเป็นโรงกลั่นที่ดีเพียงแต่ว่าราคาไม่ไปไหนเลยเพราะว่าถ้าไปดูตามตลาดเนี่ยจะเห็นว่านักวิเคราะห์ก็ทำราคาพื้นฐานไว้แถวๆนี้ค่ะก็แปลว่าราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างใกล้เต็มมูลค่าของเราเนี่ยมูลค่าพื้นฐานเราก็อยู่13 บาทเหมือนกันนะคะก็เลยจะไม่ไปไหนเป็นหุ้นที่คอนเซอร์เวทีฟคือเป็นโรงกลั่นที่ดีแล้วก็ปันผลดีใช้ได้ค่ะแต่ถ้าซื้อจากตรงนี้อัพไซด์เกนคงจะไม่มีมากคงต้องหวังแค่เงินปันผลอย่างเดียวค่ะค่ะโอเคถ้างั้นต้นทุน13.20 บาทก็ถ้าลงมาถั่วๆได้ไหมคะมาหวังเงินปันผล เงินปันผลเนี่ยแถวๆต้องถามว่าประมาณ 5% อย่างเงี้ยโอเคไหมถ้า 5% พอใจก็ต่ำกว่า13 บาทก็รับได้หรือจริงๆไม่มันก็ต่างกันไม่เยอะนะคะ30 ตังค์อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่เงินเพิ่มทุนใหม่เอาเงินก้อนเนี้ยคาเอาไว้แล้วก็รับปันผลแต่ละงวดไปส่วนเงินที่จะเอามาลงใหม่เนี่ยไปเข้าหุ้นตัวอื่นที่คิดว่าน่าจะได้แคปิตอลเกนเนี่ยน่าจะดีกว่าเนาะโอเค TACC ต้นทุน9.33 บาทค่ะ TACC อันนี้8.50 บาทค่ะยังรอได้นะคะรอหน่อยแล้วก็ถ้าพูดถึงราคาพื้นฐานเราให้ไว้ตั้ง10.20 บาทปลายปีนี้นะคะแต่ว่าราคาหุ้นในระยะนี้จะมีเรื่องของอันนี้ค่ะที่เป็นตัวสกัดดาวรุ่งก็คือเรื่องภาษีน้ำตาลนะคะยังไม่รู้ว่าอัตราจะเป็นเท่าไหร่แต่รู้ว่ารัฐบาลนี้ให้เวลา2 ปีจริงๆเนี่ยผลกระทบมันมีไม่ได้เยอะหรอกค่ะน้อยมากเลยเพราะว่าให้เวลาปรับตัวตั้ง2 ปีแต่อย่างน้อยมันก็เป็นเรื่องที่แบบกดดันราคาหุ้นในระยะนี้ละนะคะ TACC เขาทำผงจริงๆไม่โดนคนที่จะโดนเนี่ยจะเป็นร้าน 7-11 มากกว่าแต่คิดว่าเชื่อว่าเขาก็คงจะผลักภาระบ้างบางส่วนมาให้ TACC อันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ของ TACC ก็คือว่าตลาดชาในกัมพูชาเนี่ยของเขาที่แบบเป็นอันดับ1มาตลอดแล้วก็ market share ดีๆวันนี้เริ่มมีชายี่ห้ออื่นเข้าไปลุยแข่งขันนะคะตอนนี้คนก็เลยกำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะเบอร์1จะเพียงพร่ำไหมอะไรไหมคือเริ่มการแข่งขันเริ่มรุนแรงละในตลาดกัมพูชาแล้วก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันราคาหุ้นนิดหน่อยแต่ถ้าในแง่พื้นฐานเนี่ยเรายังมั่นใจกับพื้นฐานมากคุณลองคิดดูว่าเขาผลิตสินค้าขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยสักอย่างหนึ่งเขาสามารถขายได้ทีเดียว10,000 สาขาทั่วประเทศมีร้าน 7-11 เป็นช่องทางในการขายมันก็ดีมากเลยอะค่ะเพราะนั้นก็ไปเลยเป็นตัวที่ชอบเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าปัจจัยที่บอกมามันเป็นปัจจัยที่ทำให้กดดันราคาหุ้นเพราะนั้นราคาคงจะระยะนี้อยู่ในกรอบนี้ค่ะ8.30 บาทถึงประมาณ9 บาทอยู่ในระยะนี้นะคะค่ะก็อย่างนี้ซื้อเพิ่มได้ไหมคะซื้อเพิ่มได้ค่ะแถวๆประมาณ8.40 บาทเนี่ยค่ะ8.40 บาท 8.30 บาทเนี่ยยังซื้อเพิ่มได้ค่ะอืมค่ะตัวต่อมาค่ะ WHA ต้นทุน3.20 บาทขอแนวรับแนวต้านตอนนี้3.02 บาท3.02 บาทต้นทุน3.20 บาทนะคะกำลังดูเลยว่ารอบนี้ถ้าขึ้นไปก็คงจะต
ติดอยู่แถว3.24 บาทที่เป็นไฮเดิมที่ทำไว้แล้วรู้สึกจะผ่านยากนะคะคงจะมีโอกาสขึ้นไปเทสอีกทีอะค่ะแต่ถ้าผ่านเนี่ยคือมันต้องมีกำไรที่แบบเยี่ยมมากเลยดีมากเลยที่ทำให้ทะลุตรงนั้นไปซึ่งน่าจะยังไม่เห็นในไตรมาสแรกปีนี้น่าจะเห็นการขายที่ดินเนี่ยการขายสินทรัพย์เข้ากองเนี่ยน้อยลงด้วยนะคะก็คือมีกำไรพิเศษเนี่ยน้อยลงด้วยเชื่อว่าใกล้ๆนี้ยังแกว่งอยู่ในกรอบเนี้ยค่ะ3บาทถึงประมาณสัก3.15 บาทก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมีทุนเดิมที่สูงอยู่ต้องรอสักระยะนึงค่ะค่ะใช้เวลาสักประมาณเป็นหลักเดือนนะคะรอสักหน่อยแล้วซื้อเพิ่มได้ไหมคะไม่คิดว่าไม่น่าซื้อค่ะโอเครอของเดิมหลุดแล้วก็ออกดีกว่าค่ะคุณผู้ชมบอกสัญญาณสะดุดคือมีหลายช่องทางนะคะคุณผู้ชมยังไงไปดูทางอื่นได้นะคือจริงๆเนี่ย Facebook เป็นส่วนหนึ่งนะคะจริงๆเราออกอากาศเนี่ยทางออนไลน์ทางเว็บนะคะ www.channel8thailand.com นะคะหรือว่าจะไปดูในช่อง Wellness Shop ก็ได้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยหลากหลายช่องทางเนี่ยหลายเลยดูได้นะคะเพราะว่า Facebook มันชอบสะดุดนะคะถ้าไม่ดู Facebook ก็ไม่เป็นไรไปดูช่องอื่นเถอะไปดูทางอื่นไม่ใช่ช่องอื่นดูช่องทางอื่นนะคะเรามีแอปพลิเคชันก็มีนะคะไปดาวน์โหลดมาเถอะไหนๆก็ดูปอมทุกวันแล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอีกสักหนึ่งแอปจะเป็นไรไปเนาะแล้วดูชัดด้วยนะคะตัว CHG ถามไปแล้วนะคุณผู้ชมรับได้ไหมพี่ปุ๋ยแนะนำให้ไป BCH แทนนะคะแล้วก็ BCH เนี่ยจะดีกว่านะคะให้แนวต้านประมาณ14.20 บาทต่อไป15 บาทแล้วก็16 บาทเป็นราคาพื้นฐานนะคะตัวต่อมา KTC ค่ะ KTC. ต้นทุน130ค่ะพี่ปุ๋ยค่ะCHG ขอโทษนิดนึงนะคะถ้าสมมุติคุณผู้ชมอยากเล่นจริงๆตัว CHG เนี่ย ก็ดูกรอบคือใกล้ๆคือถ้าพื้นฐานเนี่ยสู้เชื่อว่าสู้เกษมราษฎร์ไม่ได้ถึงแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆเลยเนี่ย ดูกรอบ2.50 บาทถึง2.65 บาทไม่ถึง2.70 บาทส่วน KTC นะคะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่วนใหญ่จะเต็มกำลังการถือพี่ปุ๋ยบัตรเครดิตกรุงไทยตัวไหนนะ KTC KTC ไม่ใช่ KCE ขออภัยKTC น่าสนใจค่ะดีมากเลยตัวธุรกิจของเขาก็ดีการตั้งสำรองก็ไม่มีคือตั้งสำรองเยอะมากจน 400% อ่ะไม่มีความจำเป็นต้องตั้งสำรองอะไรกันเยอะขนาดนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่สำรองเยอะก็สามารถกำไรได้เลยราคาพื้นฐานนักวิเคราะห์เราดูไว้ต้อง168นะคะมีอัพไซด์จากตรงนี้พอสมควรเลยอันนั้นระยะไกลๆแต่ถ้าดูกราฟเนี่ยวันนี้เพิ่งทะลุแนวต้านมาแล้วก็ทรงตัวได้ดีทีเดียวตรงเนี้ย136.50 บาทนะคะถ้าจะไปเจอแนวต้านอีกทีก็คือใกล้ๆเนี่ย140ค่ะประมาณ140 บาทที่ทำหายไว้เดิมแล้วเชื่อว่าน่าจะทะลุได้ไม่ยากกำไรน่าจะออกมาดีทีเดียวทั้งไตรมาส1ไตรมาส2นะคะเพราะนั้นก็จากตรงเนี้ย140เป็นแนวต้านใกล้ๆใช่ไหมคะแต่อยากให้ไปดูแถวๆประมาณเกือบ150ไปเลยก็แล้วกันทนแกว่งนิดนึงทนหน่อยนะแต่ได้กำไรที่เยอะขึ้น Advance ค่ะAdvance ต้นทุน187 บาทถือต่อไหมคะตอนนี้178 บาทไหมสลับตัวเลขเลย187ตรงนี้178 นะคะ ก็ยังพอมีหวังนะคะเพราะตอนนี้สื่อสารกำลังมาก็เนื่องจากว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะเอาเซตอินเด็กซ์ขึ้นก็คงต้องเป็นตัวใหญ่ๆไม่พ้นปตท. Advance อะไรอย่างเงี้ยเป็นเซกเตอร์ใหญ่ๆกลุ่มแบงค์แต่จริงๆแล้วต้องเรียนว่าผลประกอบการกลุ่มมือถือปีนี้ก็ยังลำบากครึ่งปีแรกเพราะว่าปีที่แล้วเราก็เห็นว่าประมูลคลื่นแต่ละคลื่นไปกันเยอะๆมากมายนะคะแต่ข้อดีของ Advance ก็ดีกว่ามือถือตัวอื่นตรงที่มีปันผลรองรับขึ้น XD สักประมาณเดือนหน้านะคะ Dividend Yield เนี่ยครึ่งปีหลังก็ตก 2% กว่ายังพอใช้ได้187ยังพอมีลุ้นค่ะยังพอมีลุ้นแต่จริงๆกำลังคิดว่าพอ100สัก80 180เนี่ยอาจจะต้องมีแกว่งสักรอบนึงละ180ถึง180ต้นเนี่ยอาจจะมีแกว่งสักหน่อยก็ทนถืออีกหน่อยยังพอมีโอกาสค่ะค่ะถั่วได้ไหม
ไม่ถัวดีกว่าค่ะสำหรับกลุ่มมือถือนะคะเกรงจริงๆว่าเกรงว่าจะเห็นผลประกอบการออกมาแล้วตกใจแล้วจะทำให้ราคาหุ้นปรับลงเพราะว่ากำไรยังไม่ใช่กำไรที่ดีเท่าไหร่ในไตรมาส1กับไตรมาส2ระยะยาวดีมากเลยคุณปอมเพราะว่าสื่อเราก็ต้องยังต้องใช้สื่อใช้บริการสื่อกันนะใช้เน็ตเขาน่ะใช่ถูกต้องเพียงแต่ว่าปีที่แล้วกับปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนสูงเท่านั้นเองค่ะโอเคสัญญาณสะดุดบ่อยก็ดูในเว็บนะคะคือมันสะดุดมาประมาณ2วันแล้วนะเนี่ย 2-3 วันแล้วดูเว็บได้เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ย channel8thailand.com พูดหลายรอบแล้วอ่ะหรือไม่ก็โหลดแอปพลิเคชัน channel 8ไหนๆก็ดูเราแล้วโหลดเถอะไม่เสียตังค์ด้วยนะคะตัวต่อมา InTouch อ่ะมาทั้งแม่และเด็กเลยถ้าลูกมาถ้า Advance มา InTouch ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอันนี้เขาขอแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านเนี่ย55บาทตรงนี้จริงๆซื้อได้ละค่ะนะคะแนวรับก็อยู่ไม่ตรงแถวเนี้ยค่ะซื้อได้แล้วปันผลก็ดีด้วยส่วนแนวต้านดูอีกที58บาทค่ะ58บาทนะคะ558ค่ะโอเคแหมพี่ปุ๋ยพี่เจนอ่ะคุณสิทธิพรเจนในเมืองค่ะเนี่ยมาแซวอยู่เนี่ย เขาแอบมาดูเราด้วยอ๋อสวัสดีค่ะ บอกว่าสงสัยต้องตามมาดูที่ห้องส่งจะได้ไม่สะดุดมาสิมารออยู่เนี่ยพี่เจนเอาตัวต่อมา PTTGC ต้นทุน68บาทค่ะตอนนี้72บาทกำไรกำไรตอนนี้ยังกำไรอยู่นะคะรอได้ค่ะปิโตเคมใช้ได้เป็นตัวที่ดีที่สุดในกลุ่มปิโตเคมละนะคะยังรอได้แล้วก็แนวต้านเนี่ยที่เดิม75บาทใกล้ๆ75บาทที่เคยไปทำไฮเนี่ยน่าจะยังโอเคอยู่แต่ถ้าดูในมุมของพื้นฐานนะคะก็เต็มๆแถว75นั่นแหละพอใกล้ๆ75ก็ออกก็แล้วกันค่ะโอเคอ่ะถ้าต้นทุนบาท5สตางค์ตัว TSTH ก็จะต้านไปถึงไหนเหล็กก็ฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะคะประมาณบาท20ค่ะบาท20ที่เป็นไฮเดิมไฮเดิมเขาทำไว้บาท22นะคะเราก็ดูไว้แถวๆประมาณบาท20แล้วกันยังมีโอกาสไปได้ค่ะค่ะโอเคทำไมคุณผู้ชมหลายท่านบอกมาแล้วนะบอกเว็บก็เปิดไม่ได้ยังไงฝากข้างในเราเช็คนิดนึงนะคะคือปอมก็ไม่รู้เหมือนกันปอมนั่งอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวต้องให้ข้างในเขาเช็คนิดนึงเมื่อกี้แนวต้านเท่าไหร่นะพี่ปุ๋ยขออภัยบาท20ค่ะกำไรที่จะออกมาตอนนี้ของเราเป็นไตรมาส1แต่ของทาท่าจะเป็นไตรมาสสุดท้ายคือไตรมาส4จะยังเป็นกำไรที่ดีใช้ได้อยู่ค่ะตอนนี้มาบาท12นะต้นทุนบาท5สตางค์เจ๋งจริงๆตัวต่อมานะคะPSTC ตัวนี้ยังไงดีพื้นฐานเป็นยังไงคะรับได้ไหมคะ75สตังค์ตัว PSTC นะคะอยู่ตรงแนวรับพอดีเลยแล้วก็คงจะวิ่งอยู่ในกรอบ75สตังค์ถึง80สตังค์อะค่ะยังไม่มีคือยังไม่มีทิศทางว่าจะขยับขึ้นไปข้างบนคงจะออกข้างๆอยู่ในกรอบนี้ค่ะค่ะโอเคถ้างั้นควรจะรับไหมอะคะออกข้างๆถ้าไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีเนี่ยไปเล่นหุ้นตัวอื่นน่าจะดีกว่านะจะได้ตังค์ดีกว่าเนาะค่ะคุณผู้ชมบอกว่าสะดุดบ่อยเดี๋ยวกันนะอ๋อย้ายค่ายฟัง30วิหยุด15วิเทคนิคช่วยคุณปอมด้วยเอาคุณผู้ชมถ้าเข้าไปในเว็บนะคะ channel8thailand.com ให้เลือก Thailand เลือกประเทศไทยนะคะมันถึงจะดูได้ไม่สะดุดมันเป็นช่องสัญญาณที่มันดูได้หลายประเทศไงAAV 6บาท11ค่ะใช้ได้ค่ะ AAV พักฐานไปแล้วเพิ่งกำลังเริ่มฟื้นนะคะเรามองกันอีกทีประมาณสัก6บาท60 6บาท70ก็แล้วกันค่ะไตรมาส1เนี่ยเป็นไตรมาสพีคของพวกกลุ่มท่องเที่ยวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินหรือว่าโรงแรมแล้วก็วันนี้นักท่องเที่ยวทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยกระทบจีนเยอะมากตอนปีที่แล้วไตรมาส3เดือนธันวาเดือนมกราเริ่มกลับมาแล้วค่ะและ AAV เนี่ยลูกค้าหลักก็คือจีนเลยแหละนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะเพราะนั้นถือว่ายังใช้ได้อยู่น้ำมันก็ไม่ได้ขยับขึ้นอย่างปุ๊ดป๊าดก็ไม่ได้เป็นตัวที่สกัดดาวรุ่งสายการบินละนะคะเป็นหุ้นที่ดีเลยค่ะพื้นฐานใช้ได้ส่วน อันนั้นเป็นแนวต้านนะคะประมาณสัก6บาท60 6บาท70ค่ะแต่ว่าถ้าในแง่พื้นฐานเนี่ยเรามองไว้7บาท10ค่ะของ AAV โอเคพื้นฐาน7บาท10นะแต่แนวต้านก็6บาท60 6บาท70ประมาณนี้ Synnex ค่ะ
จะซื้อรับปันผลได้ไหมคะตอนนี้ 9.65 ปันผลดีทีเดียวค่ะสำหรับตัวซินเน็ตเขาถามกันมาเยอะเลยตัวนี้เนี่ยค่ะราคาปรับฐานมาแล้วเพิ่งขยับขึ้นนะคะถ้าทะลุจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีแถวๆประมาณสักใกล้ๆ11.50 บาทค่ะยังพอมีโอกาสนะคะถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่พื้นฐานดีปันผลเนี่ยดีและจ่ายสม่ำเสมอจ่ายดีมากเลยดีวิเดนยิวเนี่ยแบบ 6% ต่อปีได้อะค่ะ6ถึงอาจจะไม่ถึง 7% 6% ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วก็ยังต่ำกว่าราคาพื้นฐานด้วยปีนี้จะเป็นอีกปีที่แล้วกำไรว่าโตดีละปีนี้จะเป็นอีกปีนึงที่กำไรก็โตดีสำหรับตัวซินเน็กนะคะขายเป็นคนค้าส่งค่ะอุปกรณ์มือถือไม่ใช่แค่มือถืออย่างเดียวอย่างแล็ปท็อปก็ขายใช่ขายทุกอย่างเลยแล้วก็ได้คือมีทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อลูกค้าอยากได้อะไรก็ต้องมาซื้อกับเขาอะค่ะแล้วก็เป็นคนค้าส่งจริงๆราคาพื้นฐานเราทำไว้15 บาทเลยนะคะไกลจากตรงนี้เยอะสิ้นปีค่ะปอมเคยไปเยี่ยมชมบริษัทเขานะไปสัมภาษณ์ผู้บริหารชอบวิธีการเก็บของของเขาอะการจัดการคลังสินค้ามันอัตโนมัติมากเลยอะนั่นเดี๋ยวนี้ต้องใช้หุ่นยนต์แล้วมันก็ทำให้การหาของก็ง่ายขึ้นระบบโลจิสติกก็จะทำได้ดีขึ้นล้นระยะเวลามากขึ้นนะคะลดต้นทุนขึ้นอันนี้เป็นเจน2และเป็นรุ่นลูกค่ะตัวต่อมานะคะให้เปรียบเทียบระหว่าง BBL กับ KTC คือ BBL เป็นหุ้นแนะนำวันนี้ด้วยจากทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะอย่างนี้เนี่ยตัวไหนน่าสนใจกว่ากันคะแตกต่างกันค่ะไม่ใช่แตกต่างกันแค่ว่าคนนึงทำแบงก์อีกคนทำบัตรนะ BBL เนี่ยลักษณะของการทำธุรกิจเนี่ยจะเป็นการปล่อยสินเชื่อก็ตามหรืออะไรก็ตามนโยบายเนี่ยของแบงก์จะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมากเลยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ถ้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยจะสังเกตว่าราคาหุ้น BBL เนี่ยจะแข็งแรงกว่าใครเพื่อนในทางตรงกันข้ามเวลาเศรษฐกิจดีมากๆสินเชื่อปล่อยแรงเวลาแบบกำลังจะวิ่งละเราคิดว่า BBL เนี่ยไม่น่าวิ่งทันแบงก์อื่นอย่างเช่น KBank หรือ SCB อย่างเงี้ยไม่น่าวิ่งทันจะเป็นตัวที่นโยบายเนี่ยมีความมั่นคงแต่ว่าคอนเซอร์เวทีฟมากแต่ในขณะที่ KTC แตกต่างกัน KTC เนี่ยไปตามกระแสค่ะวิ่งตามกระแสคือถ้าเศรษฐกิจดีมีคนใช้บัตรมีคนกินข้าวนอกบ้านแล้วรูดบัตรอย่างเงี้ยค่ะรูดปื๊ดอันเนี้ย KTC ก็จะได้ประโยชน์เศรษฐกิจดีตามเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีก็จะแผ่วลงตามเศรษฐกิจเหมือนกันแต่แผ่วน้อยกว่าเศรษฐกิจนะคะจะค่อนข้างแตกต่างกันแต่ BBL เหมือนมีความมั่นคงคอนเซอร์เวทีฟยืนพื้นอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเวลาวิ่งปุ๊บเนี่ย KTC วิ่งได้ไวกว่าค่ะพูดถึงธุรกิจนะคะไม่ได้พูดถึงราคาหุ้นเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกก็ต้องถามใจดูว่าอยากได้แบบมั่นคงหรือว่าตามเศรษฐกิจแบบวิ่งเร็วๆอย่างนี้หรือเปล่าคะพี่ปุ๋ยใช่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นมุมของคนที่จะเลือกแบบเลือกคู่แล้วแบบเลือกลงทุนยาวหน่อยนะคะแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของราคาหุ้นนะคะจริงๆคุณปอมเป็นคนที่ดูกราฟเก่งมากคนนึงถ้า BBL เนี่ยแก๊ปอาจจะเหลือน้อยแก๊ปข้างบนอาจจะเหลือน้อยเนื่องจากว่าเขาวิ่งมาแรงแล้วนะคะวิ่งมาแรงแล้วตั้งแต่ต้นปีวิ่งมา10 กว่าเกือบ 20% แล้วในขณะที่ KTC เนี่ยเพิ่งเริ่มวิ่งแล้วเพิ่งเริ่มทะลุแนวต้านด้วยเพราะถ้าสมมุติว่ายังไม่มีหุ้นเลยนะยังไม่มีหุ้นเลยดิฉันก็จะแนะนำ KTC มากกว่าKTC ก็เมื่อกี้คุยเราคุยกันไปแล้วเนาะตอนช่วงต้นๆเนาะใช่ค่ะก็แถวๆเนี้ยค่ะ136-135นะคะแล้วก็สักประมาณ150อะค่ะโอเค ALT คุยไปแล้วนะคะคุณผู้ชมพี่ปุ๋ยบอกว่าตัวนี้ดีเนาะเพราะในเรื่องของการที่เราใช้เน็ตนี่แหละมันต้องมีการลงทุนตรงนี้ก็ยาวๆได้นะคะค่ะตัวต่อมา SNC Former รับที่เท่าไหร่ดีคะ SNC อันนี้ดีมากเลยต้องบอกว่าไตรมาสกำไรไตรมาส1จะเป็นพีคที่สุดของทุกปีอันนี้เป็นธรรมชาติของธุรกิจเขาขายคอยที่ทำแอร์ค่ะทำแอร์นะคะอลูมิเนียมสังกะสีอะไรพวกนี้เอาไปทำแอร์รับที่เท่าไหร่ดีพอดีเมื่อวานแหมเสียดายขึ้นมาเร็วไปหน่อยไม่งั้นจะให้รับแถวๆสักประมาณ17 บาทก็รอย่อระหว่างวันแล้วกันค่ะแถวๆ17.30 บาทก็ได้ที่เป็นโลวันนี้นะคะ17.30 บาทจริงๆคือกำไรไตรมาส1ก็จะพีคละแล้วก็ PE ตรงเนี้ยก็ยังถูกด้วย10เท่าต้นประมาณ10เท่าแค่นั้นเองราคาพื้นฐานนักวิเคราะห์ทำไว้20 บาทค่ะก็เลยถึงได้ไม่ต่อราคาเยอะ
ค่ะค่ะโอเคตัวต่อมาโอริค่ะออริจินต้นทุน10.40 บาทค่ะขอแนวต้าน10.40 บาทนะคะก็ถือไปเลยค่ะแล้วก็รออีกทีสักประมาณแถวๆ12 บาทนะคะตัวออริจินระยะนี้อาจจะแกว่งอืดๆหน่อยนะคะในช่วงต้นปีแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีแบ็กหลอกในปีนี้เยอะมากที่จะโอนคือไม่ค่อยเหนื่อยละถ้าเทียบกับคนอื่นที่ปีที่แล้วเขาไม่ค่อยมีโครงการใหม่ไม่ค่อยได้ขายของได้แบ็กหลอกก็จะแบ็กหลอกน้อยปีนี้ก็จะต้องวิ่งกันตั้งโครงการใหม่กันเยอะหน่อยแต่ออริจินเนี่ยสบายละนะคะแบ็กหลอกมีไปเป็นแบบหมื่นกว่าล้านอย่างเงี้ยค่ะรับรู้รายได้ในปีนี้ปีหน้ายาวไป2 ปีได้นะคะก็รออีกทีจะตรงแถวๆแนวต้าน12 บาทค่ะโอเค AOT ค่ะรับตอนนี้ได้ไหมคะAOT ดูยังจะไม่ไปไหนเลยนะคะคุณปอมจะอยู่แถวๆ13-19 บาทบวกลบค่ะค่ะก็ถ้าจะรับใช่ไหมคะก็ได้แถวนี้ค่ะแต่ก็จะติดแถวๆสัก40แกปแคบมากเลย40.50 บาทแถวนี้ค่ะ40.50 บาท40.75 บาทประเด็นของ AOT ถ้านะถ้าไม่ใช่ซื้อเพื่อที่จะดันเซตอินเด็กซ์เนี่ยตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยค่ะคือเราก็ไปสุวรรณภูมิเราก็จะเห็นนะว่ามันแน่นมากจนแทบไม่มีที่แล้วค่ะแล้วก็พื้นที่เช่าพวกรายได้เช่าเนี่ยเขาก็เต็มทั่วทุกพื้นที่ละหมายความว่าจากนี้ไปจนกว่าจะเจอสุวรรณภูมิเฟส2การเติบโตจะไม่ค่อยมีละเพราะนั้นราคาหุ้นก็คงจะแกว่งแคบอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยค่ะ40.1 บาทบวกลบบวก1นะคะยกเว้นว่าในกรณีที่ใครก็ไม่รู้เกิดอยากจะซื้อเพื่อที่จะดันเซตสมมติมีเป้าหมายอย่างนั้นนะคะมันก็จะขยับขึ้นไปได้แต่ถ้าในเชิงของพื้นฐานแล้วค่ะน่าจะอยู่แถวๆประมาณเนี้ย40 บาทบวกลบแล้วค่อนข้างวิ่งอืดๆล่ะนะคะแต่ในระยะยาวดีเลยแต่ต้องสุวรรณภูมิเฟส2เฟสเสร็จก่อนนะค่ะเนี่ยปอมตั้งแต่ทำงานมาได้ยินคำว่าสุวรรณภูมิเฟส2มาตลอดเลยนะแล้วมันก็เลยนึกว่ามันคงเสร็จไปแล้วมั้ง อย่างอีกสัก2 ปีนะ2 ปีจะค่อยๆทยอยเปิดเป็นเฟสไปคงจะโครงการใหญ่อะค่ะลงทุนหลายหมื่นล้านก็ไหนจะร่าง TOR ไหนจะคัดเลือกผู้รับเหมาค่ะอันนี้ก็ค่อยๆเดินหน้าแล้วนะคะเริ่มเดินหน้าละค่ะแล้วจริงๆไม่ใช่แค่แต่ทำงานมาตั้งแต่ได้ยินตั้งแต่ตอนสร้างสุวรรณภูมิแล้วก็วันที่สร้างเปิดสุวรรณภูมิแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาแป๊บเดียวสุวรรณภูมิเฟส2แล้วก็ได้ยินแต่เรื่องนี้มาตั้งนานนานมาก SCN ค่ะยังไม่มีสแกนอินเตอร์ต้นทุนสแกนอินเตอร์นะคะดูไว้ประมาณสัก8 บาทถ้าเกิดทะลุ8.10 บาทไปได้นะคะก็คงแถวๆสัก8.55 บาทค่ะแถวๆนี้โอเค8.55 บาทนะคะก็คือรับรอ8.10 บาทก่อนเนาะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ขาย8.55 บาทเป็นแนวต้านนะคะ IRPC ขอแนวรับแนวต้านค่ะIRPC 5.10 บาทนะคะแนวรับส่วนแนวต้านเนี่ยเดิมเขาเคยทำไฮแล้วก็ตื้อๆไว้แถว5.45 บาทยังไม่ค่อยผ่านไปไหนก็คงรอดูแถวๆนั้นเลยอะค่ะ5.40-45 บาทแถวๆนู้นค่ะเป็นปิโตเคมอีกตัวหนึ่งที่ดีแต่ว่ากำไรในไตรมาส1ยังไม่มานะคะเพราะว่ามีชัตดาวน์โรงงานอยู่1เดือนแต่กำไรในไตรมาส2-3-4จะดีขึ้นเลยค่ะค่ะโอเค PTG หรือว่า PT Energy ต้นทุน26 บาทต้นทุน26.80 บาทค่ะอาจจะต้องรอหน่อยคือ PTG เนี่ยหลายปีที่ผ่านมาก็ขยายปั๊มทุกท่านทราบดีแล้วกำไรก็โตเยอะจนเดี๋ยวนี้พื้นที่ที่จะขยายทำปั๊มเนี่ยค่ะมันเริ่มเต็มแล้วไงคะจากนี้ไปกว่าจะให้เขาโตเร่งตัวเหมือนในอดีตเนี่ยก็จะยากละนะคะอัตราการเติบโตอาจจะไม่ได้เท่าในอดีตแล้วก็ถึงได้ต้องปรับแผนธุรกิจจากเดิมที่แบบปั๊มไม่ต้องมีอะไรเลยคือมาเติมแล้วไปเติมน้ำมันเติมแล้วไปเติมแล้วไปเดี๋ยวนี้จะเริ่มทำเป็นคอมมูนิตี้ละมีร้านสะดวกซื้อมีคอฟฟี่คอร์เนอร์อะไรอยู่ในนี้ค่ะต้องเริ่มทำไปในแนวนี้แล้วเพราะรู้ว่าการเติบโตถ้าใส่แค่เติมน้ำมันทำปั๊มอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือนในอดีตละแนวต้านเราก็เลยมองแถวๆประมาณ27 สลึงค่ะถ้างั้นต้นทุน26 บาทต้องรอไหมต้องรอคือไม่อยากให้ถัวเลยเพราะว่าถ้าถัวเนี่ยมองแถวๆประมาณ23 บาท23 บาทกว่าก็ไม่มันก็ไม่ได้ไกลจากตรงนี้แล้วไม่ได้ถัวไปได้คือไม่ได้เฉลี่ยต้นทุนลงมาเยอะสักเท่าไหร่อะค่ะรอหน่อยก็แล้วกันค่ะยังมีโอกาสค่ะ
ค่ะDynasty Ceramic DCC ต้นทุนไม่มีอยากจะเข้าไปรับค่ะจริงๆกำไรเนี่ยเริ่มแบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีพัฒนาการดีแล้วนะคะล่าสุดได้รับจ้างจาก Royal Ceramic RCI บริหารและได้เงินด้วยเดือนละล้านบาทนะคะก็ดีแต่ไม่รู้ทำไมราคาลงมาเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆแล้วรับได้พูดถึง4.20 บาทเนี่ยค่ะน่าจะสร้างฐานได้ละประมาณ4.20 บาทนะคะแล้วก็ส่วนราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ประมาณ4.80 บาทอะค่ะสำหรับตัวนี้เป็นราคาพื้นฐานแต่ว่าถ้าเอาแนวต้านเนี่ยก็สักประมาณ4.30 บาทก่อนนะคะ4.20 บาทรับได้แล้วก็4.30 ถึง 4.35 บาทเนี่ยค่ะดูอีกระลอกหนึ่งแต่เชื่อว่าคือพื้นฐานใช้ได้แล้วล่ะเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเลยขึ้นไปได้อะค่ะอย่างที่บอกว่าพื้นฐานเนี่ยเราทำไว้4.80 บาทน่าจะได้ค่ะเออเพราะเอิญปอมเป็นเพื่อนกับผู้บริหารเขาโพสต์ตลอดเลยบอกโอ้ยเขาลุยงานหนักมากเลยนะไปแบบทั่วทุกจังหวัดเลยแล้วก็เห็นมีบ้างไปแนวตะเข็บชายแดนไปดีค่ะดีกลับมาขยายตัวในเชิงรุกแล้วก่อนหน้านี้ปี 2 ปีก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ตอนนี้กลับมาเข้ารูปเข้ารอยแล้วในเรื่องของการผลิตก็ตามแล้วกำไรที่เราเห็นหลายไตรมาสก็เริ่มอยู่ในทิศทางที่เป็นขาขึ้นแล้วค่ะโอเคตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะ HTech Halcyon ตัว HTech ไม่มีค่ะยังไม่มีโอ้7.25 บาทพอไหวรับได้ไหมถ้ารับต้องเล่นเร็วนะคะ7.25 บาทแล้วก็7.50 บาทนะคะดูเป็นขยักไปดีกว่านะคะแต่ในแง่ของพื้นฐานแล้วไม่แนะนำอะค่ะถ้าจะเล่นก็เป็นลักษณะเก็งกำไรเข้าไวออกไวก็แล้วกันค่ะโอเคเข้าไวออกไวนะคะตัวนี้ทีนี้ BDMS รับได้ไหมคะยังไม่มีค่ะ BDMS ตรงแถวประมาณ20 บาทตรงเนี้ยค่ะยังไม่เกิน21อันนี้รับได้แต่ต้องบอกว่ารับแล้วต้องถือเป็นลักษณะของการลงทุนแล้วก็ยาวเพราะว่าสิ่งที่เราเจอก็คือที่เขาเพิ่งซื้อตรงปาร์คไนเลอร์อะค่ะแล้วจะลงทุนทำเวลเนสนะคะการลงทุนมันสูงมากหมายความว่าจะต้องมีค่าเสื่อมจะต้องมีดอกเบี้ยจ่ายจะต้องมีค่าใช้จ่ายอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเข้าสู่ยุคของการลงทุนการเติบโตในอนาคตข้างหน้าเนี่ยดีแน่ๆแต่ต้องยังไม่ใช่ปีนี้ค่ะกำไรน่าจะยังอยู่ในแนวของการแบบพักฐานก่อนเพราะนั้นซื้อได้แต่ว่าต้องลงทุนยาวเลยนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยของเราถ้าเรามองกันไกลๆเนี่ยเราก็มอง22-23 บาทได้แต่อันนี้คือเรามองแบบลักษณะการลงทุนไงนะคะแต่ถ้าจะซื้อหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลยังไม่มีแล้วไม่ได้อยากลงทุนยาวแบบเป็นปีขนาดนั้นน่ะก็อย่างที่เรียนในตอนต้นรายการว่า BCH เกษมราษฎร์ใช้ได้หรือไม่อีกทีเอกชัยที่ราคาก็สร้างฐานตรงเนี้ยยังไม่ไปไหนนะคะอันนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนกัน2ตัวนี้นะคะ อาจจะไม่ต้องรอนานนักแต่ไม่ใช่ว่า BDMS ไม่ดีนะดีเพียงแต่ว่าเขามีการลงทุนอันใหม่มาถ่วงผลประกอบการไปหน่อยค่ะBDMS เนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาไปมีถือหุ้นในเปาโลด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแล้วจะบอกว่าเปาโลเนี่ยคือเขาก็เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าเทคหรือว่าอะไรคงเทคแหละเพราะว่าโรงพยาบาลปากซอยหน้าบ้านนะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเปาโลแล้วอ่ะก็แบบโอ้โหขยายไปทั่วเลยเนาะทั่วแล้วก็เยอะค่ะซื้อเชียงใหม่รามอะไรดีโทษไม่ใช่อันนั้นวิภาวดีขออภัย แต่ว่าซื้อไปหลายโรงพยาบาลเลย คือที่ผ่านมาก็โตจากออแกนิกแล้วก็อินออแกนิกแล้วก็เภสัชก็มีคือครบวงจรนะคะแล้วก็ในอนาคตตรงเวลเนสจริงๆก็เป็นการตอบรับThailand 4.0 นะในอนาคตข้างหน้าก็จะไปเราจะดูแลกันก่อนจะแก่ก่อนจะป่วยอะค่ะก็จะเป็นในเชิงเวลเนสแบบนั้นแหละเรียกว่าต้องลงทุนก่อนเพื่อที่จะไปจับโอกาสข้างหน้าเพียงแต่ว่าพอวันนี้มันลงทุนสูงเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้กำไรเนี่ยพักฐานไปหน่อยค่ะทัสโก้ค่ะพี่ปุ๋ยตอนนี้เหลือเวลา1 นาทีนะต้องรีบแล้วล่ะยังจะซื้อเก็งกำไรค่ะขอแนวรับแนวต้านทัสโก้นะคะถ้าเก็งกำไรก็27 บาทค่ะส่วนแนวต้านอยู่ที่28.50 บาทค่ะโอเค BGT ค่ะ Body Glove ต้นทุนบาท 97แหมคุณผู้ชมไม่จุดมาให้เลยตกกระจายเขียน197 บาท 97แล้วถ้าใส่จุดทศนิยมผิดหลักนะเสร็จเลยค่ะเพิ่งลงมา BGT เพิ่งลงมาเองอะนะคะก็อาจจะยังลงต่อก่อนสักประมาณบาท 90 นะคะแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีรีบาวค่ะแต่ว่า
รีบาวรอบใหม่เนี้ยก็ยังติดอยู่แถวๆ2บาทอยู่ดีนะคะบาท97มีโอกาสหลุดเหมือนกันแต่แก๊ปก็ไม่ได้เยอะอะค่ะค่ะอ้าวตัวสุดท้ายเบมค่ะขอแนวรับแนวต้านค่ะตัวเบมนะคะแนวรับแนวต้านแนวรับตรงนี้ค่ะโลของวันนี้เลย7บาท20นะคะแล้วก็แนวต้าน7บาท50ค่ะถือยาวได้ค่ะค่ะ MTLS พี่ปุ๋ยอธิบายไปแล้วนะคะรับ31บาท50โดยประมาณแล้วก็แนวต้านเนี่ยมี33 35 36ใช่ค่ะประมาณนี้โอเคดีที่จดไว้นะเนี่ย Asset Index ตอนนี้พี่ปุ๋ยมันนิ่งๆมากเลยนะตอนนี้1566.50 จุดเมื่อกี้ก็มีลงไปโบกไป1จุดเศษๆด้วยใช่คือต่างชาติอย่างที่บอกว่าเงินเข้าอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้เข้ามาแบบไหลทะลักถล่มทลายยังไม่ใช่จากต่างชาตินี่มันก็เหลือผู้เล่นอยู่2คนคือรายย่อยกับกองทุนกองทุนเนี่ยเขาจะซื้อที่ระดับถ้าแบบดัชนีคือถ้าเรามอง 1,600 เป็นแนวต้านนะคะ 1,530 เนี่ยซื้อแหละแต่ตรงเนี้ย 1,560 1,570 ถ้าจะซื้อก็เลือกตัวแล้วมันก็จะต้องเลือกตัวแล้วก็โรเททขายตัวแพงมาซื้อตัวถูกมันก็เลยทำให้เซตมันก็จะตื้อๆอยู่แถวเนี้ยค่ะแต่ยังมีโอกาสที่จะขยึกขยักขยึกขยักขยับต่อไปได้ค่ะเพียงแต่เลือกเซกเตอร์ดีๆแล้วกันค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้คำตอบกับพวกเราในวันนี้นะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปลงทะเบียนนะตามในแฟนเพจเลยนะคะสำหรับสัมมนาจัดพอร์ตจิบหุ้นดีหุ้นปีไก่นะคะ22เมษายน 8:30 ถึงเที่ยงนะสมาชิกอย่าลืมไปพร้อมหน้าพร้อมตากันปอมมีเสื้อแจกให้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอให้โชคดีในการลงทุนก็อวยพรกันทุกวันก็ขอให้โชคดีทุกๆวันเฮงๆๆนะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนทำไมพักหลังนี่บริษัท Media Planner มันเป็นบ่อยบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13